วันนี้เราไปหาของอร่อยอร่อยกินกันที่ตลาดวังหลังของกินเยอะมากออกมาจากเพชรบุรีตั้งแต่5:00ได้มาเห็นท้องฟ้ายามเช้าของกรุงเทพสวยนะวันนี้ไปแอนมาธุระที่โรงพยาบาลศิริราชได้ยินมานานแล้วว่าตลาดวังหลังตรงศิริราชนี้ของกินเยอะมากจากตึกนี้เดินตรงออกไปซ้ายมือก็จะเป็นท่าเรือและแค่ข้ามถนนก็จะเจอกับตลาดวังหลังแล้วขอมาชื่นชมบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาสักหน่อยไปแอนไม่เคยมาที่นี่มาก่อนก็สงสัยว่าทำไมตรงนี้ต้องมีท่าเรือ2ท่ายืนอยู่สักพักหนึ่งก็ถึงบางอ้ออ้อท่านี้เป็นท่าพรานกเอาไว้สำหรับจอดเรือด่วนส่วนขวามือท่านี้เป็นท่าวังหลังเอาไว้สำหรับเรือข้ามฟากมองไปไกลๆเห็นวัดอรุณนู่นวัดอรุณฝั่งตรงข้ามก็เป็นธรรมศาสตร์นั่งดูเรือลำนี้แล่นเข้ามาลำนู้นแล่นออกไปก็เพลินดีเหมือนกันนะการนั่งเรือไปทำงานป้าแอนว่ายังไงก็ดีกว่าไปรถติดอยู่บนถนนวิวเจ้าพยาตอนเช้าสวยนะอ๋อเป็นลูกชิ้นปลากายเหรอคะอันนี้ลูกชิ้นปลากายทอดนะคะอ๋อถั่วแปบสีลมเหรอมาขายที่นี่เลยของกินเยอะมากได้ของกินมาแล้วก็หิ้วกลับไปนั่งกินที่ริมท่าเรือคราวหน้าถ้ามีโอกาสมากรุงเทพอีกสงสัยต้องลองนั่งเรือเที่ยวบ้างแล้วล่ะดูแล้วมันน่าจะสนุกดีนะขากลับเรามาเส้นถนนอักษะและกำลังจะไปแวะไหว้พระที่พุทธมณฑลพื้นที่ในเขตพุทธมณฑลกว้างใหญ่ไพศาลมากและสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความร่มรื่นความสดชื่นและรู้สึกได้เลยว่าการหายใจที่เต็มปอดWe'll be right back.
แวะเติมน้ำมันแล้วก็หาอะไรกินหน่อยปั๊มนี้เป็นปั๊มปตท.คลองโคนก่อนถึง3แยกวังมะนาวที่จะเลี้ยวไปเพชรบุรีเดินสำรวจดูแล้วน่ากินทุกร้านเลยแต่จะกินทั้งหมดคงไม่ไหวเราเลือกมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาคลองโคนดูแล้วสะอาดน่ากินมากเครื่องปรุงเยอะๆเลยชามนี้50บาทน่ากินไหมล่ะใครที่จะผ่านลงใต้แวะพักหาของกินป้าแอนว่าปั๊มนี้ของกินเขาเยอะดีนะปตท.คลองโคลนขาออกอิ่มแล้วกลับบ้านได้คราวนี้กลับบ้านจริงๆไม่แวะไหนแล้วนะเรื่องของเรื่องวันนี้ป้าแอนแค่ไปธุระที่สิริราชไงมันกลายเป็นคลิปพาชิมพาเที่ยวไปได้นะถ้าเราไปธุระอย่างเดียวมันก็ไม่สนุกแต่ถ้าเราหาเรื่องเที่ยวไปด้วยมันก็ทำให้เราต้องแวะตรงนู้นเฉียวไปตรงนี้เลยทำให้ทุกที่เป็นที่เที่ยวได้สำหรับเรา